จริงๆอยากไปมัลดีฟเพราะว่าใช่คือคนอาจจะแบบไปเที่ยวมัลดีฟไปเที่ยวทะเลแต่ว่าอย่างเราเนี่ยหนูอยากไปดำน้ำสักครั้งหนึ่งใช่ค่ะชวนพี่สาวคนสนิทพี่เมย์เห็นพี่เมย์บ่นว่าหมดไปหลายตังค์มากกับการใช่คือมันก็เป็นกิจกรรมที่ถามว่าจริงๆมันก็อาจจะไม่ต้องแบบลงทุนอะไรเยอะก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเพราะว่ามันก็มีอุปกรณ์ที่เราสามารถเช่าได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเราถ้าเราชอบเราก็อยากมีของตัวเองไงแล้วก็อย่างพี่เมย์เนี่ยก็คือตอนที่ไปเรียนก็คือไปเรียนเป็นบัดดี้กันด้วยใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเวลากิจกรรมดำน้ำคือการมีบัดดี้มันก็ช่วยเหลือกันได้อะไรอย่างเราเนี่ยชอบถึงขั้นลงทุนซื้ออุปกรณ์ก็ทยอยซื้อค่ะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีงานแฟร์ที่แบบรวมอุปกรณ์พวกนี้เราก็มีได้ซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุปกรณ์หลักๆจริงๆที่เป็นเครื่องจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อขนาดนั้นก็คือต้องอาจจะต้องศึกษาต่อไปหรือว่าต้องแบบดูก่อนเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงไงค่ะตอนนี้หมดไปเยอะก็หลายหมื่นเลยค่ะมันถือว่าเป็นอีกความชอบหนึ่งของเราแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนถ้าเราอยากพักผ่อนจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรานึกถึงแรกๆเลยเงี้ยค่ะมีไหมคะเคสที่แบบสร้างความตื่นเต้นในโลกใต้น้ำก็ยังนะคะใช่เพราะว่าเหมือนเราไปเราก็แบบว่ามีบัดดี้ด้วยหรือว่ามีแบบคุณครูที่แบบว่าคอยดูแลให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะตกใจหน่อยเพราะว่าแบบเหมือนครั้งแรกเรายังไม่เคยลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทําไมน้ําทะเลมันเข้าคอมันเค็มขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตกใจนิดนึงอะค่ะกว่าจะลงไปได้ครั้งแรก